ีครับผมยังอยู่ที่บ้านพี่หนึ่งนะครับคันก่อนหน้านี้ถ่าย Mazda 929ให้ดูกันไปแล้วนะครับส่วนคันนี้ครับอันนี้เป็น808ใช่ไหมครับพี่หนึ่งใช่ครับใช่ครับ808ในโฉมของMazda RX3 คันนี้เป็นรถพี่หนึ่งเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับคันนี้รู้สึกว่าจะทำไปเยอะเลยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวให้พี่หนึ่งไล่ไปทีละส่วนนะฮะตั้งแต่ภายนอกเนี่ยทำอะไรไปบ้างครับภายนอกก็ทำสีปากผัวนะครับครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้ผมจะเป็นลักษณะเหมือนวายบอดี้ออกมาเป็นไฟเบอร์แต่ตัวรถทวงในเหมือนเดิมนะตัวนี้เป็นไฟเบอร์มาครอบแล้วก็ตรงนี้ช่วงนี้นะครับแล้วก็ใส่โป่งเย็บเข้าไปอีกทีนึงนะครับข้างหลังออกแก้มข้างไปช่วงท้ายรถเนี่ยนะฮะครับครับเป็นไฟเบอร์ทำเป็นไฟเบอร์ยืดออกมามันจะเหมือนเป็นวายบอดี้นิดๆ นะครับส่วนข้างหน้าตัวนี้ก็เป็นหน้า RX312A นะครับตัวนี้เป็นหน้า 12A รายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะครบนะครับไอ้808แล้วเรามาใส่หน้ามันจะถอดตรงนี้ได้ไงคือตัวรถอะตัวรถมันจะเหมือนกันครับเหมือนกันต่างกันที่รหัสตัวถังนะครับแล้วก็ภายในพวกแอคเซสซอรีต่างๆประมาณนั้นแหละแต่มันสามารถที่จะแปลงเป็นหน้าตัวนี้ได้หน้าตัวนี้เป็นไฟเบอร์ครับเป็นไฟเบอร์เป็นงานคัสตอมของพี่หนึ่งเองนะฮะนานแล้วคันนี้3ปีกว่า4ปีแล้วครับก็ถ้าใครอยู่ในกลุ่มหรือว่าในเฟซน่าจะเห็นส่วนมากเขารู้จากผมก็เขาจะเห็นรถผมก่อนไงครับเขาจะรู้ว่าอันนี้รถผมส่วนตัวนี้ไม่ใช่ของมันตัวนี้จะเป็นกระจกของมิซูนะครับมิซูซึ่งส่วนมากเขาจะใช้ตัวนี้กันด้วยทรงด้วยอะไรด้วยครับมันใกล้เคียงดูแล้วมันเข้ากับรถใช่ไหมใช่ครับมันใกล้เคียงครับเดี๋ยวไล่ไปนะครับครับผมอันนี้แก้มข้างนะฮะแล้วก็ช่วงท้ายนี่ทำเป็นไวบอดี้ขึ้นมาครับนะครับไอ้ GT นี่คือมันใส่เพิ่มขึ้นมาหรือว่า808มันก็มีอย่างนี้ไม่มี808จะเป็นเดลุกหรืออะไรพวกนี้ครับตัวนี้มันจะมี GT GS2 G พวกนี้แต่ถ้าเป็นตัวถ้าตรงหน้าของมันเลยมันจะเป็น GT ครับนะครับมันจะมีหน้า 10A หน้า 12A 10A ก็จะเป็นอีกหน้านึง RX3 นะครับไม่เหมือนกันโลโก้ครับ Mazda RX3 อยู่ตรงนี้นะฮะครับอันนี้ไฟเลี้ยวนี่จะไม่เหมือนกับ929นะฮะครับไฟเลี้ยวตัวนี้ก็ธรรมดาแหละครับส่วนไฟท้ายเนี่ยแท้ไฟท้ายจะเป็นของตัว 10Aแต่ถ้าไฟท้ายตรงรุ่นมาเลยนู่นหกเหลี่ยมแขวนอยู่นู่นนะฮะตัวนู้นอ๋อที่มีผ่าครึ่งนะฮะใช่อันนั้นจะเป็นแท้ของมันเลยแต่ก่อนผมก็ใส่ตัวนั้นอยู่แล้วทำไมเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้แล้วครับก็ลองเปลี่ยนดูว่าเปลี่ยนแนว เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหางหลังละฮะหางหลังก็เป็นไฟเบอร์อันนี้ก็สร้างใหม่ครับสร้างใหม่โอ้จะแผงไฟสวยดีนะครับพี่ชุดนี้มันมาก็จะเป็นเหมือนตัวนู้นหน่อยมั้ยจะเป็นดำๆแล้วก็สีเงินๆ อันนี้เราก็มาพ่นสีเอาอ๋อที่เห็นแดงๆเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ก็มาพ่นเอานี่ด้านท้ายดูเต็มดีนะฮะมันจะดูแบบโป่งไม่เยอะไงจะดูโป่งนิดเดียวแต่จริงๆถ้าใส่โป่งถ้ารถบอดี้เดิมมันจะใหญ่กว่านี้นะตอนนี้มันดึงออกมาประมาณวายออกมาประมาณ2นิ้วแล้วโป่งยื่นออกมาอีกประมาณ2นิ้วกว่าๆครับคีบหลังล่ะครับคีบหลังตัวนี้เป็นเหล็กให้พลตีให้พลที่อยู่สระบุรีครับแล้วคีบตัวนี้ล่ะฮะตัวนี้ของมันอยู่แล้วครับของมันเป็นอย่างนี้เข้ากันเลยนะฮะ อันนี้พี่หนึ่งก็ใส่ล้อวาตาอยู่ครับวาตาหน้า9หลัง10ขอบ15มาแล้วฝนครับตกแล้วฮะ พี่หนึ่งขับเข้าข้างในก่อนก็ได้ครับครับมาดูภายในกันบ้างครับคอนโซลหน้านี่เป็น808อยู่ใช่ไหมครับพี่หนึ่งใช่ครับมันต่างจากไอตัว RX3 เยอะไหมครับไอตรงกลางเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางไม่เหมือนกันมีตรงนี้นะครับถ้าเป็น RX3 เนี่ยไมค์มันจะเป็น200ครับตัวนี้จะเป็น200ส่วนเกรดวัดไอเกรดความเร็วจะเป็นเหมือนกันนะครับส่วนถ้าเป็นของหน้า 12A เนี่ยตัวนี้มันจะมี3เกอร์จะมีเ
เกความร้อนเกน้ำมันแล้วก็วัดโวลต์วัดแอมป์อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไล่ลงมาแต่ตรงเนี้ยมันเป็น808มาเลยของผมอะผมไม่ได้แปลงมันครับผมก็แค่เย็บทำภายในให้เป็นอันทราสีแดงนะครับตรงนี้ก็ใส่เกจวัดเท่าที่จำเป็นนี่แหละก็มีวัดบูทวัดความร้อนวัดโวลต์แล้วก็แรงดันน้ำมันเครื่องนะครับที่จำเป็นต้องใช้เพราะเครื่องเทอร์โบส่วนเบาะก็เป็นเล็กคาโร่แท้นะครับเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเรือมังเหรอที่เป็นสีดำมีลายๆตรงนี้นะแล้วก็มาหุ้มใหม่ให้มันเหมือนกันให้เหมือนกันอันนี้คือหุ้มผ้าคันธาราทั้งหมดเลยทั้งคันเลยทั้งคันเลยครับทั้งคันเลยแล้วก็หุ้มเป็นสีแดงเลยนะฮะครับเป็นผ้าคันธาราที่ดูคลาสสิกเราแหวกๆไงเราไม่ชอบซ้ำชาวบ้านเขาครับได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงมันก็อีกฟิลนึงนะผมว่านะคือทำเลโทมันไม่จำเป็นต้องแบบต้องเคยต้องเหมือนเป๊ะๆทั้งหมดอะไรเงี้ยครับคัดในความคิดผมนะใช่ใช่แหวกๆมั่งก็ได้มันจะได้มีอะไรใหม่ๆครับแต่พวงมาลัยนั้นเป็นพวงมาลัยเดิมของมันหรือเปล่าครับไม่ใช่ตัวนี้เป็นพวงมาลัย X3 นี่แหละ GT ครับจะเป็นตัวนี้นะครับพวงมาลัยแท้เลยขี้เกียจเปลี่ยนละครับไม่ต้องดูห้องเครื่องต่อเลยครับครับเครื่องก็จะสกปรกนิดนึงไม่ค่อยได้เช็ดอันนี้เป็นเครื่อง 13B นะครับตัวนี้เป็น 13B FFD นะครับวางใน 7FD เครื่องข้างในเนี่ยเดิมๆหมดเลยครับพวกเป็กพวกอะไรของมันเดิมๆหมดเพราะว่าได้เครื่องติดหัวมามันวิ่งมาไม่เยอะไงก็เลยยังไม่ได้ผ่าเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็เปลี่ยนเทอร์โบใหม่อันนี้เทอร์โบของอะไรฮะของมันจะเป็นเทอร์โบคู่ตัวนี้เป็นกาเลตAR70 ตัวนี้อ๋อครับ AR8070 นี่แหละครับครับผมแล้วก็ใส่เวสเกตแยกครับโบออฟมีไหมครับโบออฟบิดอยู่ตรงนู้นอยู่ใต้ตรงเลยอันนี้เลยนะฮะอยู่ตรงนี้เลยครับใต้ถังพักน้ำนี่นะครับใช่ครับเวสเกตแยกตัวนี้ของไทยตัวนั้นเป็นบิดซูเปอร์ซาวด์เก็บไว้นานละสมัยก่อนก็เล่นๆอยู่ก็เก็บไว้ได้เอามาใช้นะครับก็เก็บไว้เอามาใช้ให้รุ่นน้องไปก็เยอะแล้วก็อินเตอร์อยู่ตรงไหนฮะเนี่ยอินเตอร์อยู่ข้างล่างเนี่ยครับพอดีอันนี้พี่หนึ่งใส่เท่าไหร่ครับด้านล่างเนี้ยนะเนี่ยครับน่าจะท่อประมาณท่อ2นิ้วนะถ้าจำไม่ผิดคันนี้อยู่กับพี่หนึ่งมาหลายปียังครับเนี่ยผมทำคันนี้เสร็จมารู้สึกจะ3ปี4ปีแล้วทำ2ปีทำ2ปีใช้อยู่3ปีกว่าๆเกือบ4ปีแล้วไปอยู่อู่ศรีมาอยู่ศรีมา8เดือนครับเอามามาปะที่เนี้ย4เดือนกับลูกน้องนะแล้วก็ไปอยู่อู่ศรีมา7-8เดือนแล้วก็กลับมาทำเครื่องแล้วก็ทำช่วงล่างก็ทำที่เนี้ยแหละทำไปเรื่อยๆว่างก็ทำเสร็จปุ๊บก็ไปให้ชายจูนให้ชาย CMZ ครับจูนเปลี่ยนกล่องเป็น Power FC อีกทีนึงไอ้ตอนเราไปดูเครื่องครับพี่หนึ่งถ้าสมมติจะซื้อเครื่องเนี่ยฮะซื้อเครื่องเหรอครับแนะนำยังไงบ้างครับถ้าซื้อเครื่องอ่ะตอนนี้ที่เขาตัดเครื่องที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาจะมีคลิปมาให้เราดูครับก่อนที่เขาจะตัดรถนะอย่างที่พี่สั่งเขาเนี่ยเขาจะส่งคลิปให้ดูรถคันนี้เครื่องตัวนี้สตาร์แล้วอย่างนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ลื้อมาครับลื้อมาถ้าโรตารี่อ่ะพี่ไม่แนะนำให้ซื้อเครื่องที่เขาลื้อมากองตามเพียงกงอ่ะในบ้านเราอ่ะนะฮะใช่ใช่เอาเครื่องที่ตัดมาดีกว่าเพราะมันสตาร์ทไม่ได้ปัญหาในการใช้งานล่ะครับอันนี้เครื่องโรตารี่นี่มันจุกจิกไหมผมว่าถ้าคนไม่ได้เล่นเนี่ยมาสด้าเนี่ยนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ไกลไม่รู้สิผมก็ใช้มาก็ขับมาเยอะนะคันเนี้ยไกลๆก็ขับชลบุรีก็ไปละงานเขาเทินไปก็ไปถ้าเราเล่นสเต็ปเดิมๆมันอ่ะผมว่าเครื่องมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราดูเรื่องความร้อนให้มันจบแค่นั้นเองเรื่องความร้อนแล้วก็พวกของเหลวอ่ะก็ตามปกติตามเครื่องยนต์ทั่วไปแหละผมว่ามันก็ไม่ต่างหรอกช่วงล่างทำอะไรมาบ้างครับอันนี้เห็นหัวคันนี้เหรอครับช่วงล่างก็เป็นโชคผมใช้ของมันเป็นของแต่งของพวก FC อ่ะมาใส่ครับ
นะครับแล้วก็ดิสเบรกดิสเบรกก็เป็นดิสเบรกหน้าเป็น RX7 FD ดิสเบรกตัวเนี้ยผมแปลงใส่คอม้าเดิมใส่ดุมเดิมตัวเนี้ยใส่ดุมเดิมมันก็แปลงได้หลายอย่างนะข้างหลังเป็นเผาท้ายคาวตัวสั้นตัวแรกๆนะครับก่อนปากกาโฮน่าจะก่อนนั่นนะเพราะตัวนี้มัน144-145เองไอ้ความกว้างใช่ๆแล้วก็เฟืองท้ายก็เป็นเต็ดของออเทนซ่าตอนนี้พี่ใช้ตาทศอยู่ 4.5 ครับตอนแรกใส่ 4.3 ไปพังไปแล้ว มันหอนอ่ะให้ไปแล้วมันหอนแต่ใส่อยู่ 4.5 ก็ดีนะลากได้ยาวหน่อยให้ยาวหน่อยคันนี้เนี่ยลงตัวหมดทุกจุดไหมครับตอนนี้เหรอทำมา2ปีแล้วก็ขับกันอยู่ 3-4 ปีเนี่ยฮะพี่หนึ่งน่าจะตอนนี้ฟูลออปชั่นแล้วนะลงตัวหมดใช่ใช่ชัดได้เลยนี่ขับใช้งานได้สบายสบายเลยได้เป็นฟิลลิ่งขับสนุกด้วยขับส่งลูกสาวทุกวันเสาร์อ๋อครับขับซื้อเบียร์ในซอยมั่งอะไรเงี้ยสนุกเอา808 RX3 ไปซื้อเบียร์เลยมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะคุยกับพี่หนึ่งเกี่ยวกับคันนี้นะฮะครับเห็นว่าคันนี้ก็จะมีเหมือนคนเล่นรถแถวฝั่งออสเตรเลียเนี่ยอ๋อครับได้ให้ข้อมูลได้อยู่ครับนะก็อยากให้พี่หนึ่งแชร์เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของความรู้มากกว่าอาจจะไม่ได้คุยในเรื่องของว่าเอ้ยราคาค่างวดเท่าไหร่นะฮะใช่ใช่อาจจะคุยในเรื่องว่าอย่าไปเปิดเลยครับเดี๋ยวเขาว่าเรามาปั่นกับสองกระแสอีกวุ่นวายก็อันนี้อยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกันอยู่ก็คือตอนแรกเนี่ยรถผมเนี่ยเขาทางบ็อกซ่าเขาถ่ายใช่ไหมครับถ่ายแล้วก็มีลง YouTube ลงอะไรพวกนี้เยอะก็มียอดดูเยอะนั่นแหละก็มีพวกออสเตรเลียบ้างอะไรบ้างติดต่อมาเรื่อยๆแหละเป็นแต่ว่าช่วงนั้นเรายังไม่อยากขายใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าอยากขายนะครับเพราะว่าน้องๆหลายคนก็บอกเป็นบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันสวยอ่ะแล้วมันเป็นซิกเนเจอร์ของเราไปแล้วอันเนี้ยก็ลองดูถ้าเกิดเขามีเขาชอบอะครับเขาก็ขอมาแหละตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนของการทำเอกสารนะครับเอกสารของตัวรถแล้วก็พวกรูปถ่ายหลายๆมุมต่างๆเนี่ยเขาจะต้องเอาเอกสารชุดนี้ไปยื่นที่ทางการของเขาทางออสเตรเลียนะครับครับพอผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนของเราครับขั้นตอนของเราก็คือเราต้องแจ้งหยุดใช้รถไม่ได้แจ้งจอดนะครับแจ้งยกเลิกการใช้รถในประเทศอ๋อคันเนี้ยครับคันเนี้ยก็เลขรถตัวนี้เลขตัวถังตัวนี้อะไรพวกเนี้ยเราลงทะเบียนอะไรเนี้ยใช่ๆๆเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนที่ชิปปิ้งเนี่ยเขาจ้องรถเราไปมาประเมินราคาที่กรมศุลประเมินราคาค่าขนส่งไม่ใช่ประเมินราคาเพื่อที่จะเก็บภาษีเราไหมอ๋อครับภาษีรถตัวนี้แหละครับภาษีจะเท่าไหร่ใช่มั้ยครับทีนี้จะเป็นพอประเมินอะไรเสร็จปุ๊บขั้นตอนในการส่งเนี่ยก็จะต้องเข้าตู้ไปจากบ้านเราไปออสเตรเลียเข้าตู้ซ่านรถคันหนึ่งก็อยู่ประมาณกลมๆก็100,000ครับแสนหนึ่งค่าเดินทางไป100,000ครับเสร็จปุ๊บไปถึงนู่นเขาก็จะมีชิปปิ้งของเขาแหละมาทำเรื่องเหมือนทำเรื่องเข้าใช่ใช่ทำเรื่องเอาเปิดตู้อ่ะครับประมาณนั้นแหละเพราะว่ามันเขานำเข้าเป็นรถเป็นรถมือสองเป็นรถที่ใช้งานได้ไม่ได้นำเข้าของเราเป็นอะไรครับถ้าเป็นอะไรมันต้องตัดต้องเลื้อหมดเลยจะอันนี้ภาษีเขาเท่าไหร่นี่ผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบแต่คิดว่ามันเขาคงคุ้มอ่ะใช่เพราะอันนี้บ้านเขาก็ต้องมีหลักล้านอ๋อเนี่ยบ้านเขาอันนี้ขั้นตอนหลักๆนะฮะใช่ทีนี้ตอนนี้ขั้นตอนของพี่หนึ่งอยู่ตรงไหนแล้วฮะของผมเหรอครับก็เหลืออีกนิดหน่อยๆแสดงว่าชิปปิ้งประเมินราคาได้ยังครับอ๋อประเมินมาแล้วส่วนนี้เขาเก็บภาษีเท่าไหร่พอจะบอกคร่าวๆได้ไหมครับยังเขายังไม่บอกตัวเลขผมมาเลยเรื่องภาษีนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ยกเลิกอะไรผมก็ต้องรอทางนู้นเขากำลังเคลียร์เรื่องเอกสารรถคันนี้อยู่ตอนนั้นค่าจะใช้จ่ายหลักๆก็จะมีเรื่องของก็ประมาณแสนกว่าบาทแหละครับคิดว่านะน่าจะประมาณ150,000ภาษีกับค่าลงเรือค่าตู้ทีนี้ตรงนี้เราจ่ายหรือว่าเขาจ่ายหรือว่าแล้วแต่คุยกันแล้วแต่เราตกลงกับเขาขอบคุณพี่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับ
เป็นโชว์ของ FC ผมเอามาทำใส่ตัวนี้ได้เหมือนกันอันนี้ผมทำอีกคันนึงอ๋อนี่เตรียมไว้รออีกคันนึงนะฮะใช่เพิ่งถอดมาจากโอ้เขายกหมุนอยู่ไงก็เลยถอดอะไรไม่ออกมาในแวะมาตรงนี้ขอดูของนะครับ อันนี้มีล้อ G7 อีกชุดนึง G7 มีสเปคชุดนึงสเปคเดียวกันกับไอ้ตัว929เมื่อกี้นี้ฮะไม่ใช่ตัวนี้เป็น15ครับ15ตัวนี้จะเป็น8กับ10แต่ผมว่า8อะไปทำเป็น11อยู่อ๋อครับผมจะมาใส่ IX3 ผมอีกคันนึงแล้วถัดข้างๆกันนี่ไอ้นี่เป็นล้อฮายาชิเรซซิ่งก็มาคัสตอมใหม่เดี๋ยวพี่หนึ่งเก็บเข้าห้องล็อกเลยครับเดี๋ยวจะเก็บแล้วนี่เพราะมันราคามันค่อนข้างนั่นอยู่แล้วก็จะมีพวกหน้ากระจังอะไรพวกนี้ครับอันนี้ชุดไฟที่พี่หนึ่งบอกเมื่อกี้ที่เราเดินดูท้ายรถกันใช่ครับตอนแรกพี่หนึ่งใส่ชุดนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยชุดนี้นะชุดนี้จะเป็นของ 12A ครับตัวนี้แพงมากครับองค์นี้ยังสภาพดีอยู่เลยฮะจิบๆเลยนะฮะใช่ครับซื้อขายเมืองนอกต้องมี 3-4 หมื่นคู่หนึ่งเนี่ยฮะใช่อ๋อครับไอ้นี่ก็มาจากไม่ใช่ของบ้านเรานะครับไอ้นี่มาจากแคนาดาที่ได้มา2 ชุดก็มาใส่นะชุดแต่คันที่พี่หนึ่งใส่อยู่ตอนนี้พี่หนึ่งทำสีแดงใช่พ่นสีไปนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ได้ใช้ก็พี่ทำของพี่คันนึงแล้วก็เนี่ยของแจ็คอีกคันนึงครับอันนี้จะเป็นกระจังหน้าของแท้นะครับแล้วก็พวงมาลัยนี่เราก็ตัดทำเหมือนตัวนั้นแหละครับอันนี้ยังไม่ได้ประกอบนะครับอันนี้มี3ชิ้นใช่ไหมครับใช่คือจริงๆอ่ะกว่าจะได้2ชุดนะจะได้ชุดนี้ซื้อแม็ก6วงแต่ตัวนี้จะเป็น5รู100เท่าไหร่วะ120อันนี้เป็น5รู114แต่สีทองมันดูซื้อเอาตัวนี้เพราะตัวนี้จริงๆเป็นชุดนี้เราก็เอาเพจ114ใส่เข้าไปครับมันสับกันได้ไงสับกันได้อันนี้พวงมาลัยจะเป็นแว่นไฟอันนี้พวงมาลัยของ IX4 เดิมๆของมันต้องเป็นแบบนี้เลยลายไม้อย่างนี้เลยนะมันก็ IX4 จะใส่ตัวนี้นะกับ IX3 ตัวสุดท้ายก็ใส่ตัวนี้อ๋อครับมันมีหลายเวอร์ชันไง